ว้าวแหวนสัปดาห์นี้พบกับ2แบรนด์จิวเวลรี่ฝีมือคนไทยที่ได้นำเอาอัตลักษณ์ความสง่างามของไทยมารังสรรค์เป็นจิวเวลรี่ที่สามารถสร้างมูลค่าและโด่งดังไปทั่วโลกเราได้รับเกียรติโขนนะฮะให้เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ก็คือยูเนสโกยกระดับให้โขนไทยเนี่ยฮะเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้และยังมีการแสดงอยู่ถึงปัจจุบันเสาร์นี้9 โมงเช้าทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ค่ะ